อุดมคติโบราณเรื่องสันฐานของจักรวาลที่เราเรียกกันว่าไตรภูมิแผนภูมิสีเหลืองคือภูเขาพระสุเมนวงล้อม7วงคือภูเขาบริวารเรียกว่าสัตตบริพันธ์แต่ละวงขั้นด้วยมหาสมุทรสีทันดรแนวตั้งของภูเขาพระสุเมนกลาง7วงล้อมของภูเขาบริวารเมื่อตัดขวางตามตั้งคือภาพสันฐานจักรวาลแท่งกลางคือภูเขาพระสุเมนขนาบด้วยแท่งภูเขาบริวารส่วนที่สูงพ้นมหาสมุทรเท่ากับส่วนที่หยั่งลึกลงไปในมหาสมุทรดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรระดับภูเขาบริวารชื่อยุคคันธรปลาใหญ่ตระกูลอานนท์หนุนภูเขาพระสุเมนโลกเกิดแผ่นดินไหวเพราะปลาใหญ่นี้พลิกตัวป่าหิมพานต์อยู่เชิงภูเขาพระสุเมนยอดภูเขาพระสุเมนคือสวรรค์ดาวดึงเป็นศูนย์กลางจักรวาล